สวัสดีค่ะพบกับรายการไอดินกลิ่นธรรมวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นในโครงการพิธีไหว้ครูประจำปี2559บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมกันได้แล้วค่ะกราบเรียนพระราชบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงกล่าวกับผมพระครูสุธีจริยวัฒน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏบำเพ็ญวงศ์ศรีแก้วจำนวน5ทุนทุนละ 1,000 บาทรวม 5,000 บาท 1. นางสาวมาริสธราทิพย์อำนวยการปีที่3คณะศึกษาศาสตร์โชติวังโสอาชาวิชาการศึกษาประถมวัยชั้นปีที่5พระเดชพระคุณได้โปรดเจิมตำราหลักสูตรเพื่อเป็นสิริมงคลได้หลายอย่างเปรียบเรือจ้างรับส่งผู้โดยสารให้พ้นห่วงมหาชลาทานเฝ้าล้อล้อมทั้งโอบอ้อมการุณหนุนนำให้ปลูกฝังซึ่งคุณธรรมผ่องอำไพขอทดแทนบุญคุณที่หนุนเนื่องชาติรุ่งเรืองเพราะคุณครูกู้ศักดิ์ศรีพร้อมอุทิศใจกายหมายมอบพลีเป็นคนดีที่น่ายนชนชื่นชมพระเจราจริยหอนตีคุณตารานุสาสกันข้าขอประนบน้อมสักการบูรพคณาจารย์ผู้ก่อประโยชน์ศึกษารบอภิวันละลึกคุณอานันด้วยปัญญาให้เกิดแตกฉานศึกษาสำเร็จทุกประการอา
เรียนท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยวิเขตอีสานท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกรูปทุกคนนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้มาร่วมพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยมหาบุรพวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานนะแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมนะในความตั้งใจของท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกรูปทุกคนนะที่ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันนี้พิธีไหว้ครูนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะในสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยนะซึ่งเราถือกันว่าครูเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเราดังคำที่ว่าไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้ว
เราก็จะต้องมีครูเป็นผู้ที่ให้การอบรมแนะนำสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเราซึ่งครูคนแรกของเราก็คือบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่นะเป็นผู้ให้การแนะนำอบรมสั่งสอนเป็นเบื้องต้นต่อมาเมื่อเราเจริญวัยถึงวัยที่จะต้องเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาเราก็จะมีครูมีอาจารย์ซึ่งเป็นเหมือนเปรียบเสมือนบิดามารดาคนที่สองหรือเป็นพ่อแม่คนที่สองที่จะเป็นผู้ให้วิชาความรู้กับเราเพราะฉะนั้นในสังคมไทยนั้นเราจึงมีวัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือการให้ความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ผู้ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนก่อนที่จะเริ่มเรียนเริ่มศึกษาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศิลป์ในแขนงใดๆก็ตามเราก็จะต้องมีการไหว้ครูบูชาครูหรือแสดงความคารวะแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ก่อนที่จะรับการอบรมแนะนำสั่งสอนซึ่งการแสดงคารวะธรรมหรือแสดงความเคารพนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรานั้นจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะตั้งใจรับการแนะนำอบรมสั่งสอนด้วยความเคารพด้วยการเชื่อฟังในคำแนะนำอบรมสั่งสอนของท่านแล้วนำคำแนะนำอบรมสั่งสอนของท่านนั้นไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตินะในความเป็นครูนั้นนะไม่มีอะไรที่จะภาคภูมิใจนะจริงๆแล้วครูบาอาจารย์นั้นท่านไม่ได้ต้องการอะไรจากศิษย์นะไม่ได้ต้องการการตอบแทนด้วยทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านนะภูมิใจและก็ยินดีก็คือการได้เห็นศิษย์นั้นประสบความสำเร็จในชีวิตนะหลังจากที่ท่านได้ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนไปแล้วศิษย์ตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำอบรมสั่งสอนแล้วสามารถนำพาชีวิตของตนนั้นให้ประสบความสำเร็จนะในอาชีพการงานในครอบครัวในการดำรงตนอยู่ในสังคมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะเหมือนกับในเนื้อเพลงที่ร้องผ่านไปนะก็จะมีพูดถึงความภาคภูมิใจของครูที่ได้เห็นความสุขความสำเร็จของศิษย์นั่นเองนะอันนี้ครูทุกท่านจะมีลักษณะอย่างนั้นไม่มีครูท่านใดเลยที่จะต้องการการตอบแทนด้วยอามิสสินจ้างรางวัลด้วยทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้แต่ครูนั้นต้องการเห็นความสุขความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ผ่านพิธีไหว้ครูแล้ว ต่อไปหน้าที่ของเราก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เกิดวิชาความรู้สามารถนำพาวิชาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการงานในการดำรงตนให้อยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองทั้งแก่สังคมและก็ประเทศชาติครูทุกรูปทุกคนทุกท่านก็จะรอฟังข่าวความสุขความสำเร็จของลูกศิษย์นะที่ท่านได้ให้การแนะนำอบรมสั่งสอนที่ท่านได้พยายามปลุกปั้นนะด้วยมือของท่านนะวันนั้นจะเป็น วันที่ครูทุกท่านนั้น
มีความสุขแล้วมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะเพียงในโอกาสนี้ก็ขอถือโอกาสอำนวยอวยพรด้วยการรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญญกุศลที่ทุกคนทุกท่านนั้นได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวบรวมเป็นตบะเป็นเดชะพระวปัจจัยอำนวยผลให้ทั้งท่านผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกรูปทุกคนนะในวิทยาเขตอีสานนี้นะจงได้แคล้วคลาดจากปราศจากสัพพะอุปัตตวันตรายมีสุขภาพกายสุขภาพใจพรรณมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ถึงซึ่งความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกประการเทอญพบกับช่วงไขปัญหาพยาภาสิทธิ์กับท่านพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์และชมกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัยในช่วงรอบรั้วมมร.ค่ะงานหลวงใหญ่ขาดงานลาดใหญ่ศูนย์ขอเจริญพรบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการมณีกรมาพบพ่อกับอาตมาพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทย์เขตอีสานขอนแก่นอยู่ที่เก่าพญาที่นำมาฝากมณีเป็นเกี่ยวกับพญาเรื่องของงานหลวงใหญ่ขาดงานลาดใหญ่ศูนย์เข้ามางานก็คือนาทีของเจ้าของนาทีที่เขามีบอกเพื่อให้กระตามแต่ที่เกิดมาในโลกใบเนี่ยมีนาทีทุกคนเริ่มก็เล็กน้อยมีนาทีเป็นเยาวชนมีนาทีเป็นลูกก็ต้องทำนาทีของลูกที่ดีก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำนาทีของพ่อแม่สมบูรณ์เป็นครูบาอาจารย์ก็ทำนาทีของความเป็นครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้ดีไปนาไปค่ะนี่กำไรนั่นคือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่อาตมาได้เกริ่นหรือว่าได้เว้าพญาไว้หั่นว่างานหลวงใหญ่ขาดหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่ผู้ที่ทำงานราชการคือมีหน้าที่เป็นของเจ้าของอย่างเช่นว่าครูบาอาจารย์เขาก็มีหน้าที่สอนการสอนนั่นก็คือมาโรงเรียนตามเวลาก็คือ2โมงเช้าจับไป4โมงเช้าเพราะฉะนั้นหน้าที่เจ้าของต้องสอนให้มันสมบูรณ์ต้องทำหน้าที่อย่างอื่นที่ได้รับให้มันสมบูรณ์นี่คืองานหลวงงานของรัฐบาลเนี่ยเขาต้องเฮ็ดหน้าที่สมกับได้รับเงินเดือนเนี่ยเป็นคนของแผ่นดินเป็นคนของประเทศชาติเป็นงานที่คือสมหน้าสมตายของวัฒนธรรมว่าบางคนเนี่ยมีงานมาที่หลังกลับก่อนนั่นสิก็บ่แมนมันบ่สมบูรณ์มันบ่มีคุณภาพงานหลวงใหญ่ขาดงานลาดใหญ่ศูนย์เพราะว่างานลาดจะหมายถึงว่างานที่เป็นของในบ้านในเมืองในหมู่บ้านเจ้าของหรืองานของเจ้าของเนี่ยใหญ่ศูนย์จะหมายถึงว่าทำหน้าที่ของงานหลวงแล้วกับมาทำหน้าที่ของเจ้าของความเป็นพลเมืองที่ดีม่วนไปปนจีขโมยของเขาม่วนว่าไปลักของเขามาแต่ทำหน้าที่บริสุทธิ์บางคนนี่ขยันเด้ทำงานหลวงเลยบอกพ่อยังมาทำงานเจ้าของอยู่บ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่แต่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวที่ปลูกผักปลูกมีขายอันนี้ก็เป็นงานที่เจ้าของที่เฮ็ดเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดได้ทั้งงานลาดงานหลวงซอยทั้งงานหลวงทั้งงานลาดเจ้าของเนี่ยเราจะมาเสนอว่าบุคคลเราดีตรงนี้คือฐานความขยันความอดทนต่อสู้กับชีวิตพอบางคนเนี่ยรับงานหลวงมากงานลาดก็บ่ได้เฮ็ดงานเคยจะสังคมกับบริเหตุนอนอยู่บ้านกับมาบ้านแล้วก็นอนอยู่บ้านจะซื้อบริเหตุยังก็มีให้กันอันนี้กับบริทำในชีวิตนั้นดีขึ้นหลายบันไดเขาต้องมีการพัฒนาเจ้าของสองบางคนก็เหตุงานลาดงานหลวงบ่ได้เพราะนั้น
สิ่งสองสิ่งมันต้องควบคู่กันไปหัวห้องมีชีวิตอยู่ในสังคมมันมีทั้งหน้าที่ของเราบิชอปโดยตรงที่รับเงินเดือนเราจะทำหน้าที่ของเจ้าของให้สมบูรณ์เราจะมาอย่างสิฝากกับบรรดาคณะญาติโยมผู้ติดตามเราเพิ่มรายการว่าให้หัวหน้าที่ของบอสหน้าที่อยู่ที่ทำงานหรือว่าหน้าที่ที่อยู่บ้านสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีมีคุณภาพแล้วก็เลยคือความสุขของคุณโยมถ้าผู้ใดมีลูกดีมีมูดีมีเพื่อนดีมีพ่อแม่ดีโอ้ชีวิตมีความสุขหลายกลับไปบ้านกินข้าวน้ำกันห่วมกันกินข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วมปิ้งนะครับก็สิมีความสุขเราจะยิ้มได้ยิ้มออกไม่สิจนบันไดหรือว่าไม่มีเงินแต่ว่ามันมีความสุขก็มีเพราะว่าบางทีความสุขไม่ได้เกิดจากเงินความสุขเกิดจากการเข้าใจกันความสุขเกิดจากการทำงานที่สมบูรณ์นั่นงานหลวงใหญ่ขาดงานลาดใหญ่สูงนิยมเด้อที่ตามรับชมรายการมานี่ท้ายที่สุดนี้ก็ขอนาถคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีที่ญาติโยมทำมาจงร่วมกันเป็นมหันตเดชานุภาพบรรลุอวยพรให้กับบรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีความสุขความเจริญคือสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดท่านบ่เหลือวิสัยก็จงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการขอเจริญพรฟังทางนี้บ่ลำดีสิเหลื่อมเหลืองสิได้ติดต่อเรื่องเรื่องเขาเรานิทานลูกหลานชาวคณะนมปริญญาสาวมหาลัยสิขอยิบยกเรื่องพระโคดมพุทธบาทคือพระเจ้าสิบศาสตร์ได้จุติลงโลกไตได้เที่ยวใส่ใส่แต่กรรมเรื่องที่ล่ำมือนี้คือฉากหนึ่งโพธิสัตว์ลงมาตัดเว้นกรรมไม่ขาดลงเป็นบันคือสุวรรณสามเท้าผู้เลี้ยงดูเพียงพ่อแม่มีแต่จิตกตัญญูผู้ที่บังเกิดเก่าไปถึงเข้าสัวชีวังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพุทธองค์ได้ทรงสั่งในละนางเหลวบัดนี้เพิ่นว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นของมีค่าล้ำให้จำไว้แม่นอย่าลืมเด้อละแฟนโอ้ยน้อฮ้อโอ้ยเลวบัดนี้นะโมอันว่าความนอบน้อมถึงพระบาทไว้นะโทนี้แล้วองค์พุทธธรรมโมสิพัมพระสงฆ์ตะโคพร้อมข้าขอย่อเอามือน้อมขอเข้ามาก้มเข้าใส่คุณพระรัตนตรัยสามน้อยแก้วสิย่อแล้วอยู่บ่เศร้าข้าขอย่อเรื่องเขานี่ท่านกล่าวมาเสนอนี่แล้วเอาเรื่องของพระองค์เถอศาสดาน้อองค์ลำผู้เพียรธรรมก็จนแจ้งไปนิพพานก็ได้ของศาสตร์ที่สามในสิบศาสตร์เด้อพี่น้องนี่ท่านนี่เพิ่นเล่ามาคือเรื่องของสวรรณสามหนุ่มน้อยนี่ท่านเก่าสาดกนี่แล้วเอามาย่อเด้อสาทกสิต่อก่อนให้มันซึ่งฝีมือถึงสำนวนเยี่ยมเตรียมข้าล้มเข้ามาใส่คุณผู้ฟังคงเจอได้ขอเส้นผ่านโอ้โอให้รับฟังเด้อละแฟนโอ้ยน้อฮ้อโอ้โอ้ยลารามสุวรรณสามคือนามของข้าพเจ้า
ส่วนอสามได้อาศัยในป่าแห่งนี้ก็หลายฝ่าลาปีแล้วส่วนอสามมีพ่อกับแม่ที่ตาบอดทุกเมื่อเสื้อวันส่วนอสามจะต้องออกไปตักน้ำไม่พอกับแม่ใส่เมื่อนี้ได้เวลาแล้วสิขึ้นไปล่าพ่อล่าแม่ออกไปตักน้ำไม่พอกับแม่ใส่ปะนะพ่อครับแม่ครับส่วนอสามขอบ่ายครับส่วนอสามลูกหลาครับพ่อครับแม่ครับมื้อนี้สุวรรณสามว่าสิออกไปตักน้ำไม่พอกับแม่ใส่ก็เลยขึ้นมาล่าพ่อล่าแม่ซะดอกครับโอ้คุณพ่อรักษาเด้อลูกเด้อครับแถวขาดปลอดภัยเด้อลูกเด้อเอาไปเฝ้ามาเด้อลูกครับผมกระจั่นสุวรรณสามสิออกเดินทางกันเด้อพ่อเด้อถ้าว่าเบิ่งซุ่งแล้วฝนคือยังสิตกตกลงมาแล้วเทื่อนึงเดี๋ยวสุวรรณสามสิพาพ่อกับแม่เข้าไปพักในอาสมซะก่อนเนาะไปพี่น้องพบกับสากท้องพระโล่งของกรุงพาราณสีซึ่งพบห้องโดยกษัตริย์ปินทยกราชได้ณโอกาสนี้ขอเชิญครับและนี่คือทั้งหมดของรายการไอดินกินคำหากท่านผู้ชมมีข้อติชมรายการสามารถส่งมาได้ณที่อยู่ข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานของรายการไอดินกินคำขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเลี้ยวบัดนี้สิบนิ้วย่อวันท่าวายพ่อแม่ครูอาจารย์นิ่งแล้วลูกลาโนสิสมุดสื่อน้ำโนตามเรื่องเสือปิ่นระยักกะลาดนี่ละเจ้าปกเกตคำเมืองบ้านอยู่พระราณสีเมืองไงไผเก่าทุกท่านได้เจือจำเศรษฐกิจเขาน้ำเต็มเอ็งโนสมุดนี้แล้วยามเว้นวังจากการเมืองก็เข้าป่าน้อไผกวงไปเบิ่งกวงเบิ่งเก่งยิ่งป่าลาก็ตายไปมาหลายปีลำบากบุญนั้นบ่วันคุณเหตุการณ์เมืองมันเรื่องวนอกอังในสมองนี้แล้วเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสิสั่งหยังถูกแนวใดบ่เอเจว่าเขานี่สิวีตัวสิได้เปลี่ยนสิได้เพียนต่อตั้งบุญโยมส่วนนิมพานวะเดนายโหโอ้ยฮาลันนาปิลยกราชราชาคือน้ำของข้าพระเจ้าปกครองบ้านปกครองเมืองพระราณสีมากหลายป่าหลากปีแล้วบ้านมื้อนี้ขึ้นจากออกไปป่าไปหาล่าสัตว์เหลือเกินท่านเสนาธนมาตรพวกเจ้าทั้งสองจงไปเตรียมข้าวเตรียมของเพื่อสิออกไปป่าไปหาล่าสัตว์กัน